เอ่อตอนแรกก็กะจะไม่ไปดูเลยครับแต่ว่ามันขาดใจเว้ยก็เลยอ่ะสักหน่อยแล้วกันไวเป้นนะัเกเลงขาสั้น2นะครับผมซึ่งหลังจากผมไปดูมาแล้วครับผมผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่ถ้าเทียบกันระหว่างทางเวนอมกับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดูเวนอมสามหรือจะไปดูไวเป้งน,นะครับผมบอกไวเลยว่าดูไวเป้งน,น่าจะดีกว่าซึ่งต่อให้ผลจะบอกว่าไวเป้งมันดีกว่าเวนอมนะครับแต่ว่า หนัง2เรื่องนี้มันไม่ใช่หนังที่มันดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนะครับผมเพราะถ้าเกิดดูสังเกตคะแนนนี่เวนอผมให้6.5จุดห้าส่วนไวเป้ผมให้เจ็ดเต็มสิบนะครับเออก็คือห่างกัน0ูนจุดหคะแนนนะแทบไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าถามว่าใครอันไหนมันดีกว่ากันผมก็บอกว่าไวเป้งดีกว่าถึงแม้ว่าจะห่างกาันศูนจุดห้าคะแนนก็ตาแต่ก็ดีกว่าอ่ะโดยเนื้อเรื่องในไวเป้ eng, นักเลงขาสั้นภาค2นะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวสิปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วซึ่งใคร ซึ่งใครหลายๆคนนะครับผมถามว่าอ่าดูภาคนี้เลยได้ไหมไม่ไปดูภาคแรกผมบอกเลยเลยว่าได้แต่คุณอาจจะงงนิดนึงแบบว่าไอ้ตัวละครภาคเก่าดมิมันเอ่ยถึงใครวะเอออะไรประมาณนี้อาจจะมีโเม์แบบนี้บ้างนะครับผมอย่างได้เน้นเรื่องตัวละครในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้บอกเลในในภาคนี้ว่าไอตัวละครเก่าๆเนี่มันเป็นใครมาจากไหนมันมันจะมีมุกแบบประมาณว่าเอพี่ไอเป้งนี่มันดูใครวะไอเป้งอะมึงอยากรู้ใช่ไหมมึงไปถามพี่บิก๊กอ่า ไปถามพี่บิก๊กไอ้พวกนั้นก็ไปไอ้แก๊งนักเลงก็ไปถามพี่บิก๊กบอกเฮ้ย hey, พี่ไอ้เป้งนี่เป็นใครสัตว์กูไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยแล้วไอ้เล่นนั่นเรียกใช้มาถามกูใช่ไหมเออฝ่าไปบอกมันด้วยกูไม่รู้จักเอออะไรประมาณนี้เอ้า e แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละทั้งเรื่องอ่ะแบบเฮ้ยไอ้พี่ติ่งเป็นใครเหรออ๋อเหรอมึงมึงอยากรู้ไหมอยากงั้นกูไม่บอกเอ,เอ้าเออทั้งเรื่องมันจะเป็นแบบนี้แหละเออถ้าเกิดว่า ใครอยากจะรู้ตัวละครเก่าๆว่ามันเอ่ยถึงใครจะต้องไปดูภาคแรกมาก่อนครับแต่ว่าถ้าถามมาดูภาคนี้เลยได้ไหมก็บอกว่าได้โดยที่ตัวละครในภาคนี้อย่างพี่เป้งน,นะครับอย่างที่บอกไป10ปีผ่านไปนี่พี่แกนี่ได้เรียนจบจากฝรั่งเศสกลับมานะครับผมโดยที่การกลับมาในครั้งนี้นี่พี่แกได้มาเป็นอ่าเป็นครูแต่ว่าโรงเรียนของพี่เป้งน,นี่ดันเสือกไปมีเรื่องกับโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งมันเป็นคู่อริกันอะไรประมาณนี้ ซึ่งคู่อริเนี่ยก็ตามมาล้างแค้นถึงโรงเรียนเลยนยเพราะว่ามีแบบมีเหตุฆ่ากันตายแบบว่ามันไปยิงคนโรงเรียนเขาตายอะไรประมาณนี้ก็เลยมาตามล้างแค้นไอ้พวกนี้ก็ยังงงอยู่เลยไอ้ใครมันมีนคนยิงวะอะไรประมาณนี้ก็สืบหากันว่าใครมันเป็นคนยิงถึงจะบอกว่าสืบหานนจริงมันก็ไม่ได้สืบหานะครับผมพูดผมพูดให้มันดูแบบบิ้วๆเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้สืบหาเลยนะแบบว่าตำรวจนี่ค้นกล้องวงจรปิดเจอเฉยอะไรประมาณนี้จบแค่นี้เลย โดยที่พี่เป้น,นะครับผมในในฐานะที่พี่เป้เป็นครูใหม่แกะกล่องน,นี่พี่แกจะต้องปลอมตัวนะครับผมเข้าไปท่ามกลางหมู่นักเรียนรุ่นเด็กกว่าไปดูซิว่าวิถีชีวิตของเด็กเหล่านี้มันเป็นอย่างไรเออแบบว่าไอคนนี้มันมีปัญหาอะไรทำไม,มถึงตีกันอะไรประมาณนี้อ,อ่าโดยที่ทรัพยากรในเรื่องนี้นะครับผมผมบอกไว้เลยว่ามันดีนะองค์ประกอบทั้งแบบว่าภูมิหลังตัวละครและประเด็นที่มันควรจะขยี้ควรจะเล่านี่ มันดีหมดเลยครับผมมันดีหมดเลยแต่ว่าที่มันมีข้อเสียอย่างเดียวแล้วมันเป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือหนังเรื่องนี้มันอยู่ในมือของพศานนท์อ้าวนี่จบเลยครับไวเป้งกูหนังมันเมื่ออยู่ในมือของพศานนท์นะครับผมจากหนังที่มันแบบว่ามันมีองค์ประกอบดีหมดเลยนะผมผมพูดได้เลยว่าถ้าเกิดมันอยู่ในผู้มือของผู้กำกับหนังรางวัลเนี่ยผมคุณสามารถดันหนังเรื่องนี้อไวเป้งสองอะ ได้ไปชิงสุพรรณหงษ์ได้เลยครับผมผมวงกล้าพูดเลยเพราะองค์ประกอบเรื่องภาคนี้ภาคสองนี่มันดีกว่าจริงๆมันภูมิหลังอะไรทุกอย่างนี่มันดีกว่าภาคแรกอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าดันเสือกอยู่ในมือพุ่งกับพอานอนท์ความบันเลยจึงบังเกิดทั้งเรื่องนะครับผมจากที่มันเกิดนํามาแบบเนื้อเรื่องเท่ๆแบบพี่เป้งเพิ่งกลับมาน้องก็ติดยาจะบําบัดน้องยังไงและเสือกเอ เดานักเรียนที่พี่เป้งจะต้องไปดูแรนี่ด้านแต่ละคนก็ดันมีแบบภูมิหลังที่แบบน่าสนใจมากภูมิหลังก็แต่ละคนก็แบบพ่อทิ้งบ้างอาแม่ไม่มีเวลาให้อะไรประมาณนี้เล่าประมาณนี้หมดเลยบางคนก็มีแต่น้องชายพ่อแม่ตายแล้วแต่เหล็กถ้ามันขยี้ประเด็นนี้นะครับผมผมบอกไปเลยมันดีมากแต่พค้ดอนอนท์ดันเสือกไม่ขยี้ประเด็นนี้เว้ยดันเสือกไปแบบขยี้ประเด็นแบบว่าเอ้ยแบบไม,ไม่ไม่เน้นประเด็นแอคชั่น ไม่เน้นประเด็น,นหนังชีวิตนะดันเสือกไปเน้นแอคชั่นเออแล้ว,ว่าเอออะไรบึกเจอหน้ากันต้องตีกันเลยอะไรประมาณนี้แล้วพี่เป้งอ่ะแทนที่แบบว่าเนื่องจากว่าอาจจะปลอมตัวให้มันนินเนียนหน่อยพี่แกก็เลยแบบว่าเอาผสมโรเด้วยใไหนไอ้พวกนี้มันพาไปมีเรื่องก็เอามีเรื่องตามอะไรประมาณนี้ก็งงไปเลยครับฮะเดี๋ยวก่อนแบบเดี๋ยวแบบบูแบบชั้แบบนีที่ว่าย0่นาทีมีครั้งหนึ่งอ่ะ รเพิ่มสิบนาทีอาจจะมีครั้งหนึ่งด้วยอไม่เล็กก็ใหญ่ม,ม,มันมีตลอดทั้งเรื่องออ,อ่ะเแบบแทนที่หรือว่าผมหรือว่าพี่าพส์อ,อาน,อนนท์นี่อาจจะให้หนังมันเป็นแนวแนวแบบนี้แนวแบบให้วัยรุ่นดูเน้นตีกันฉ่ำเพราะว่าต้องสารภาพวนะไวเป้งภาคแรกผมมีความทรงจําดีๆกับมันเยอะนะครับผมและตอนนั้น,นีวัยเป้งภาคแรกกับตัวละครในเรื่องี่ผมน่าจะอายุเล่ก่กันกับเขาเลยนะเอ,อกับพี่เป้งในเรื่องอะอายุน่าจะเล่่กันเลยนะผมในเรื่องรองาว ซึ่งภาคแรกนี่ผมผมชอบไม่ชอบไม่ใช่ชอบขนาดนั้นหรอกแต่พอมาดูตอนโตนี่มันก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นแต่พอดูณวันนั้นนี่นมันสนุกมากครับผมเพราะตอนนั้นยังเด็กอยู่แบบหนังตีกันโหนุ่มากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งในตอนนั้นนะ่ะเพื่อนน่ะมันคุยกันทั้งห้องเลยแบบว่าเฮ้ยมึงดูไปเป้งังวะเออนี่หนังมันเป็นอย่างนี้เว้ยโอ้โหนี่มึงรู้จักเปล่าแก๊งไส้เลื่อนสะเทือนติ่งอะ่ะเออนี่คู่ปรับพี่เป้งอะ่ะเออนี่แล้วมันก็แบบเออมันมันอินมากนะครับผมเพราะแบบคุยดูมาเพื่่อทีจะ อันีจริงผมก็ไม่รู้จักไวเป้งแต่จนกระทั่งไอ้เพื่อนมันออกมาพูดนั่นแหละแบบว่าเฮ้ยดูไวเป้งยังวะเออดูไวเป้งยังโอ้โหหนุกมากเลยซึ่งผมก็ต้องไปหาดูไวเป้งตานะครับผมถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะที่แบบมีหนังไม่กี่เรื่องเนะนี่ยในที่แบบควรที่เราสามารถคุยกับเพื่อนได้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับผมและหนึ่งในนั้นก็คือไวเป้งมันถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าหนังไวเป้งสองเนี่ยพี่แกแบบเนื่องจากว่าพี่เป้งโตขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงผมก็ต้องโตขึ้นใช่ไหมแล้วมมมุมมองงงทีี่่่พเปส เออพี่เป้งเนี่ยส่งมาแบบว่าต้องการที่จะเสือมันก็เราก็อินนะเออคนคนคนรุ่นผมนะี่อินแต่ไม่รู้ว่าไอเ้เด็กๆที่มันไปดูเนะี่ยมันอินตามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าไอ้คนที่ไปดูไว้เป้งสอผมว่าก็น่าจะรุ่นเดียวกันกันกบผมเนี่ยมันคงไม่ใช่รุ่นแบบอ่าเด็กๆอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวแล้วแทนที่แบบมันจะไปเน้นเรื่องแบบพี่เป้งโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องเอาพวกเด็กไอ้รับมือกับพวกเด็กนี้ยังไงอยู่ท่ามกลางเด็กมันจะควรส,สอนอะไรไหมบ้นเสือไม่เน้นประเด็นนีี้้ครัับเเเสืออไปนนนตก แบบตีกันบ่อยมากชน,นิดที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอามึงเอาอีกแล้วเหรอเอออะไรประมาณนี้บางบางทีแบบตอนแรกอะไอ้พวกไอ้พวกศัตรูมันจะบุกมาใช่ไหมมาตีกันแล้วข่าวนี้เว้ยไอ้พวกนี้อะมันก็พอเพอิญเผอเอิญไปพวกแกงพี่เป้งอะมันเผอเอิญเผอิญไปเจอไอ้พวกนั้นก็ท่าทียัวย่วยุแบบไม่ไม่กลัวหาชีแตกอะไรเลยก็แบบเรียบร้อยครับโดนจับหนักจัเต็มกันเลยทีเดียวพี่เป้งแทนที่อยู่ตรงนั้นแทนที่จะห้ามเลยสุผสมลงด้วยเออแต่ว่าอะ เราไม่เป็นไรแล้วแต่ซึ่งภาคนี้นะครับผมตัวพี่ติ่งเออไอติ่งก็คือพี่เป้งนี่จะมีศัตรูในภาคก่อนก็คือไอติ่งนะครับผมโดยที่ภาคนี้นี่ไม่มีพี่ติ่งแล้วนะเออพี่ติ่งเนี่ยไปเขาบอกว่าไปอ่าทำแฟนสาวของพี่เป้งภาคแรกอะท้องแล้วพี่แกดันทิ้งเว้ยเออพี่ติ่งอะไปทําแฟนสาวของพี่เป้งท้องภาคแรกเลยตอนแรกที่คิดว่าจะดีกันก็เลยตัดความสัมพันธ์กับพี่เป้งเลย แล้วคราวนี้ดันเสือทิ้งแฟนสาวพี่เป้งไปเออดันทิ้งแฟนตัวเองไปนะครับผมทําทองแล้วดันเสือกทิ้งแล้วพี่เกดทิ้งไปทําอะไรรู้ไหมครับทิ้งไปมีผัวเอองงยิ่งกว่าเดิมอีกเอา้าพี่ติ่งเป็นเก์เหรอวะเอองงกันทั้งเรื่องเลยแล้เวเอในเมื่อพี่ติ่งเขาไปแบบไปมีครอบครัวไปอะไรพวกนี้นะผมเขาก็จะไม่แบบไม่เป็นนักเลงลแล้วแต่ในเรื่องนี้จะไม่เห็นพี่ติ่งนะมันจะเป็นคําบอกเล่าที่มันเล่าต่อๆกันมาเล่าลูกน้องเล่าลูกน้องของพี่ติ่งนะจะต้องไปแบบหาแก๊งใหม่ก็ค e. ือไป อ,อยู่กับคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งไอ้คนซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่มันก็แบบมีธุรกิจมืดสีเทาอะไรแบบเบื้องหลังอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นศัตรูหลักของอพี่เป้งด้วยนะในภาคน,นี้ก็คือแบบคนใหม่ไอ้บิก๊กเออมันชื่อไอ้บิก๊กแต่แต่กออ็อึ้งกับชะตากรรมของพี่ของพี่ติ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะอะไรวะพี่แกเปลี่ยนจากหน้าหน้ามือเป็นหลังตีนได้ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้ชหชนิดที่ว่าอย่างนั้นเลยนะครับแล้ว ฉากเรื่องนี้นะครับผมมันจะมีฉากอย่างที่ผมบอกไปมันเน้นแบบแทนที่มันจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเว้ยถ้ามันเน้นเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเรื่องแบบนี้มันสนุกได้นะเออมันสนุกได้จริงๆแต่ว่าเดืเสือเป็นเนตีกันแล้วมีตีกันที่แบบบางฉากนี่มันไร้สาระชิบหายเลยอย่างเรื่องฉากผู้หญิงตีกันเออฉากผู้หญิงตีกันนี่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อตอนแรกนี่คิดว่าอ่ามีตัวเองเนี่ยเป็นแบบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอ่าชอบรุ่นพี่คนหนึ่งผู้หญิงนะ ผู้หญิงชอบผู้หญิงด้วยกันรุ่นรุ่นพี่เป็นผู้หญิงก็แบบเหมือนกับชอบกันแต่ว่ารุ่นพี่ผู้หญิงนี่ดันเสือกจับได้ว่าไอ้ผู้หญิงอ่ะที่ที่เป็นคนชอบของตัวเองอ่ะคนรักของตัวเองอ่ะดันไปมีผู้ชายเออดันไปรักกับผู้ชายเว้ยแล้วคราวนี้พี่พ,พี่พี่หญิงแกจับได้แล้วก็เลยยกพวกมาตีมามาสั่งสอนรุ่นน้องมาสั่งสอนคนรักของตัวเองแล้วก็แบบก็งงอยู่ว่าตอนตอนแรกแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีเรื่องกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอ แล้วตทําไมมันเอาผู้หญิงมาเยอะๆมากันท้งโรงเรียนแล้วมันก็มาตีกันคืออะไรเพราะอันนี้ผมไม่เข้าใจเออแบบว่าไอตอนแรกอ่ะจําได้เลยมันไม่มันเป็นฉากกําลังรอรถเมย์อยู่ไอผู้หญิงสองคนก็มีเรื่องกันแต่ว่าไอคนที่นั่งรอรถเมย์ด้วยอ่ะไม่ไม่รู้มันเป็นเสกมาจากไหนครับผมลุกขึ้นมามีเรื่องด้วยเฉยเลยแบบชนิดที่ว่าไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วคนที่ยืนอยู่บนสะพานลอยก็แบบเฮ้ยมีเรื่องว่ะไปไปลุยๆแล้วก็ตบกันเอ๊อ ฉากนี้คือแบบผมผมผมสารภาพถ้าถ้าเกิดมันเน้นกันแค่สองคนน่ะมันพอได้อยู่ครับแต่อันนี้มันเน้นแบบให้ผู้หญิงมาตีกันคือมึงมึงทำมาเพื่อเอออันนี้ไอ้สองทำมาเพื่ออย่างนี้เลยนะเพื่ออะไรและแต่ละอย่างมันก็แบบเหมือนกับไม่ได้เน้นอ่ะบางฉากที่มันควรจะมีมันก็ไม่มีนะครับแบบว่าเฮ้ยนี่ทําไมไอ้นี่ไอเนาะไอน้องชายมันเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เออมันมันไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะมันก็คือมันจะมีไอตัวละครตัวหนึ่งอ่ะมันมันมีแต่น้องชายพ่อแม่ตายได้แต่เด็กและน้องชายนะครับผมมันก็เสือกไปแบบทําเรื่องไไว้้อะะรรปมาณนีซึ่ง ผมก็แบบฮะเดี๋ยวก่อนไอ้น้องชายมึงเป็นใครโผล่โผล่มาแป๊บเดียวไอ้นี่สรุปไอ้คนร้ายคือไอ้เชี่ยนี่เหรออย่ยังยังยัง,งงงอยู่เลยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้เชี่ยนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมมึงแบบไม่เน้นและอีกอย่างหนึ่งไอ้ตัวละครที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งของโรงเรียนคู่อริของโรงเรียนพี่เป้งน,นี่พี่แกมาเข้มด้แตอนแรกเลยนะแต่หลังจากนั้นคือแบบพี่แกแบบไม่รู้เป็นอะไรแบบชนิดที่ว่าจากคนเข้มเข้มกลายเป็นคนแบบแต๋วแตกไปเฉยเลยแบบงง เออน่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับไวเป้งสองซึ่งผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับผมว่ามันดีกว่าเวนอม3าจริงๆถึงแม้ว่าคะแนนมันจะห่างกันสูจุดคะแนนที่ที่ผมให้มาแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นความทรงจำนะครับผมสำหรับไวเป้งที่คนน่าจะเหมาะกับคนรุ่นผมถ้าเกิดผมยังย้ำอีกทีนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในมือพศอานนท์นะงานมันจะดีกว่านี้แล้วมันเพล่อาจจะชิงสุพรรณหงส์นี่นเลยเพราะว่าองค์ประกอบทั้งทุกอย่างเนี่ยในเรื่องนี้มันดีหมดเลยนะดีมาก แต่ว่านั่นแหละอยู่ในมือพจนอานนท์ไงความบันเลยจึงบังเกิดหรือว่าผมว่าอาจจะคิดนะว่าคุณพจน์นี่เขาอาจจะทํามาเพื่อจะ,อะขายพวกเด็กหรือเปล่าเพราะว่า คนคนที่ดู y ไวเป้งมาตั้งแต่ภาคแรกนี่น่าจะโตโตกันหมดแล้วนะใน,นก็น่าจะเป็นคนรุ่นผมกันหมดแล้วนี่แหละมุมมองในการดูหนังมันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมโดยที่เรื่องนี้นะไวเป้ง2นี่คือดราม่ากระตีกันแต่ว่ามันบาลานซ์ไม่ได้ไงแบบว่าชนิดที่มันไม่มันไม่สุดสักทางอะ่ะเออประมาณนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นครับผมสลับไวเป้งสอเต็ม10ครับผม